ไม่เคยคิดจะไปไหนก็เกิดตรงนี้ก็เป็นคนไทยก็มีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่ปลอบลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันยืนอยู่หน้าฟาร์มองุ่นแม่โจ้70ที่อยู่ในเขตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาปลายด้ามขวานที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้จะสามารถปลูกองุ่นได้โดยพละกำลังและศักยภาพของบุคคลกลุ่มนึงค่ะที่ใช้ทักษะความรู้ตั้งแต่ครั้งเรียนมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองจนกลายมาเป็นความสำเร็จสร้างการรับรู้ของบุคคลภายนอกว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถปลูกองุ่นและทำการเกษตรได้ดีให้ผลผลิตกว่า100กิโลกรัมต่อ1ครั้งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้และที่นี่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับพื้นที่ของอำเภอจนะจังหวัดสงขลานั้นคนส่วนใหญ่ภายนอกมักจะเห็นว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพดินก็ดูจะเสื่อมโทรมลงเพราะมีน้ำเสียขังนับแรมปีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการลงมาพัฒนาผืนดินบ้านเกิดเลยแม้แต่น้อยการเดินหน้าตามหาสิ่งที่ฝันเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นความจริงนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากหัวใจผู้ชายคนนี้สวัสดีครับผมชื่อนายกิติพงศ์นกแก้วนะครับอายุ36ปีครับปัจจุบันทำงานประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้าจนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มองุ่นแม่โจ้70ครับชีวิตเนี่ยอยู่กับการเกษตรมาตลอดนะครับมองเห็นพ่อซึ่งเรียนเกษตรมาเป็นตัวอย่างมีน้ามีคุณตาที่ทุกคนจบเกษตรมาหมดเลยเราได้เห็นทุกคนเขาทำการเกษตรมาแล้วก็เราก็รู้สึกรักรู้สึกฝังใจแต่ว่าเคยมีความคิดอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะเรียนในทางเภสัชกรตามความหวังของแม่แต่ในใจลึกๆแล้วเราชอบทางด้านนี้ก็เลยเบนเข็มเรื่องนี้เบนเข็มการเรียนไปทางด้านการเกษตรตอนจบม.3เรื่องนี้จะเข้าเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาตอนปวช.หลังจากนั้นก็หลังจากได้เรียนในระดับปวช.แล้วก็ไปต่อระดับปวส.ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราชครับแล้วก็พอจบจากที่นั่นก็มีโควต้าจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เลยเลือกที่จะเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพราะคิดว่าที่นั่นเป็นที่ที่เราจะหาความรู้แปลกใหม่ๆจะไปทำในสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้เอามาทำที่บ้านเราเหมือนกับสวนองุ่นซึ่งเราคิดว่าถ้าเราไปเรียนที่นั่นเราน่าจะได้วิชาความรู้กลับมาแต่พอไปเรียนจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยการผลิตองุ่นทางภาคเหนือยังไม่มีความพร้อมยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่เราดูนะครับแล้วก็ประกอบด้วยกับมีคำพูดหลายๆคำพูดบอกว่าองุ่นเป็นสิ่งที่ยากมากในการผลิตก็ทำให้เราถอดใจไปพักนึงแต่ก็ได้ไปเรียนรู้วิชาดังพืชตัวอื่นมานะครับผมก็ไปถนัดในเรื่องของการผลิตลำไยนะครับแล้วก็พอเรียนจบก็ได้ไปทำงานทางด้านการผลิตลำไยเลยที่จังหวัดจันทบุรีนะครับสักพักหนึ่งก็คิดว่าวันหนึ่งต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วกลับมาอยู่บ้านแต่ความคิดเรื่องจะปลูกองุ่นมันก็ยังมีอยู่ก็เลยเอาเงินมาก้อนหนึ่ง 7-8 พันบาทมา
ทดลองปลูกองุ่นดูเพราะเราคิดว่าคนอื่นเขาปลูกไม่สำเร็จเพราะว่าเขายังไม่มีการจัดการที่ดีพอแต่เราไหนๆก็มีความรู้แล้วแล้วเราก็มีความชอบด้วยก็เลยลงทุนทำจริงจังๆทดลองผลปรากฏออกมาตอนนั้นคือองุ่นออกมาผลผลิตดีมากทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะพัฒนาได้อาจารย์บอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าองุ่นเป็นพืชที่ปลูกโดยไม่มีโรงเรือนค่อนข้างจัดการยากแต่พอเรามาทําในระบบโรงเรือนแล้วมันไม่มีอะไรยากอย่างที่คิดนะครับคือโรงเรือนสามารถกันฝนได้กันแมลงได้สิ่งนี้คือทําให้เราทั้งประหยัดต้นทุนนะครับต้นทุนในช่วงแรกอาจจะเยอะจริงแต่จะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการดูแลทั้งหมดเราไม่ต้องมาใช้สารเคมีมากๆสำหรับป้องกันแมลงเพราะเรามีโรงเรือนแล้วการให้ปุ๋ยทั้งหมดคือให้ปุ๋ยไปคือสามารถไม่ต้องกลัวฝนชะล้างมีประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยโรงเรือนเป็นตัวช่วยเยอะการปลูกครั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากคือเราปลูกด้วยใจรักอย่างเดียวเลยเราปลูกไม่คิดถึงต้นทุนไม่คิดถึงความเสียหายคือเราปลูกก็จริงแต่ความสุขผมว่าได้กับคนที่มาดูเยอะกว่าเราอีกเราปลูกนี่เราเครียดด้วยซ้ำนะครับมีความเครียดด้วยซ้ำว่ารอบต่อไปเราจะทำองุ่นออกมาให้คนมาดูได้ไหมคนลูกค้าเราก็ตั้งความหวังไว้ว่ารอบหน้าจะมาดูอีกนะแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จไหมในรอบนั้นไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยแต่ทุกอย่างก็กลับออกมาดีก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากมาจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ้างเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีหมอกจัดมีลมนะครับแล้วก็ประกอบกับโรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนแบบปิดในนี้จะมีความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงกับความชื้นด้านนอกก็สามารถทำให้เกิดเชื้อราได้แต่ถามว่าเราเลือกที่จะจัดการกับมันยังไงเราเลือกที่จะปล่อยผ่านเราเลือกที่จะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายบ้าง 30%แต่แลกกับความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่กินไปเราถือว่าคุ้มคือในทุกครั้งที่ทำมาเนี่ย2ครั้งที่ทำมาก็มีปัญหาเชื้อรามาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันจะเห็นได้ว่ามีเชื้อราตลอดแต่ก็เป็นสิ่งพิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นว่าการที่องุ่นมีเชื้อราเกาะนะมีความเสียหายบ้างแสดงว่าเป็นองุ่นที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะสำหรับเขาในราคาที่เราขายไปสำหรับฟาร์มองุ่นแม่โจ้70ก่อตั้งขึ้นมากว่า2ปีนับว่าประสบความสำเร็จในการปลูกองุ่นและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพมากขึ้นจนสามารถทำการเกษตรได้แต่ทั้งหมดนั้นอาจจะต้องใส่ใจดูแลรักษามากขึ้นเป็น2เท่าทั้งในด้านการลงทุนลงแรงแต่ทั้งหมดทั้งปวงฟาร์มองุ่นแห่งนี้ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเข้ามาในการจัดการต้นองุ่นและศัตรูพืชเลยแม้แต่น้อยการให้ผลผลิตในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าคุ้มค่ากับการลงแรงโดยในแต่ละปีองุ่นจะให้ผลผลิตประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี
และสามารถกำหนดช่วงเวลาการออกผลผลิตได้และสำหรับปีนี้ผลผลิตคาดว่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วเป็น2เท่าผลผลิตของครั้งนี้ครั้งที่2ค่อนข้างจะเยอะกว่าครั้งแรกนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะต้นมันจะเติบโตดีขึ้นนะครับมีความสมบูรณ์ดีขึ้นก็ครั้งนี้จะผลผลิตออกมาเยอะนะครับเท่าที่ดูนะครับตอนนี้เฉพาะโรงฝั่งนี้โรงยำน่าจะติดหลักร้อยกิโลนะครับราคาขายตอนนี้แบบ beauty silet นะครับ beauty silet ตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลละ700บาทนะครับเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหมายถึงว่าเราให้เขาชิมก่อนให้ลูกค้าชิมก่อนถ้าลูกค้าไม่พอใจไม่เป็นไรแต่ถ้าชิมแล้วพอใจเอาเลยครับตัดเองไปเลยซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นตอนนี้ก็มีการตัดขายไปบ้างแล้วนะครับลูกค้าก็มาชิมพอใจก็รับไปเลยบิวตี้ก็700นะครับส่วนฮิปปรูพันฮิปปรูนะครับกับพันซับโฟกก็อยู่ที่ 1,300 บาทคือปกติในท้องตลาดอาจจะอยู่ที่780บาทนะครับ780บาทนั่นอาจจะหมายถึงองุ่นที่มาจากประเทศจีนบ้างซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาผลิตมายังไงแต่ของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแมลงที่เล็ดลอดเข้ามาได้เราจับกับมือหมดนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่คือเราก็กินเองด้วยที่สำคัญเรากินเองด้วยลูกหลานเรากินเองด้วยนี่คือความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับเหมือนกับลูกค้าที่มาที่นี่ก็เคยไปสวนองุ่นมาหลายๆที่เรามาที่นี่ก็เกิดความพอใจในขั้นตอนการผลิตของเราเพราะเราได้ถ่ายทอดขั้นตอนการผลิตผ่านเพจของเราเป็นประจำนะครับนะคือในช่วงที่มีหนอนก็ต้องจับกันจริงๆช่วงที่มีรั่วก็ตัดทิ้งกันจริงๆไม่ได้หาวิธีแก้ไขหรือว่าจะเอาสารเคมีอะไรมาพ่นตอบรับที่ผ่านมาดีมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่จะมาดูเยอะมากโดยเฉพาะชาวสะกอมผมว่าเหตุเกิดจากเขาอยากจะมาดูว่าเราปลูกยังไงในพื้นที่ที่มีความร้อนมากที่นี่ลมแรงนะครับดินน้ำท่วมขังมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าปลูกได้จริงไหมเราปลูกตั้งแต่ต้นขนาดไหนต้นเอาต้นใหญ่มาปลูกหรือเปล่าพอเขามาดูมาเห็นเขาก็เกิดเหมือนความภูมิใจในตัวของเขาว่าดินสะกอมมันปลูกองุ่นได้เลยนะไม่ได้ปลูกได้แค่สับปะรดอะไรแบบนี้ครั้งนี้มันปลูกองุ่นได้เลยคือคนสะกอมจะรู้สึกภูมิใจมากเท่าที่ผมสังเกตนะครับแต่ลูกค้าที่มาจากรอบนอกก็มีเหมือนกับในเมืองมีหาดใหญ่สงขลาก็มานะครับนะของเราอาจจะมีน้อยก็จริงแต่มาดูผลผลิตต่อต้นอยากให้ดูตรงนั้นว่าเป็นที่พอใจหรือเปล่าทุกคนพอใจหมดเพราะว่าการจะทำให้ดกแบบนี้ครับให้ผลผลิตออกมาแบบนี้มันค่อนข้างต้องเอาใจใส่เยอะคือหลายคนถามว่ายากไหมผมบอกว่าไม่ยากสำหรับผมเป็นเรื่องง่ายเลยแต่การเอาใจใส่การทุ่มเทการดูมันตั้งแต่ทีแรกอันนั้นผมว่ามันเยอะในเรื่องนั้นถ้าจะแนะนำให้คนอื่นปลูกจะคุ้มไหมถ้าคำถามเนี่ยบอกได้เลยว่าการคุ้มหรือไม่คุ้มหนึ่งคือมันอยู่ที่ปริมาณผลผลิตที่ออกมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำได้ไหมเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะทำจริงๆเนี่ยต้องหาความรู้ก่อนต้องหาความรู้แบบแน่นๆเลยเพราะว่าเราจะไปปลูกให้คุ้มทุนโดยที่ไม่มีความรู้ไม่ได้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาถามได้เพราะว่าผมกับบังก็บอกทุกอย่างที่อยากจะรู้เลยไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้ยากบอกเลยว่าไม่ได้ยากเพราะว่าองุ่นที่เราเห็นเนี่ยคือสายพันธุ์ที่คัดมาแล้วว่าออกดีที่นี่ได้ผลผลิตดีที่นี่นะครับ 3-4 พันเนี่ยผมรับรองเลยว่าจะเติบโตได้ดีเท่าบ้านเราแน่นอนความภูมิใจในการที่ทำองุ่นตัวนี้ผมภูมิใจมากเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเป็นพืชที่ผมรักที่สุดเลยเบอร์หนึ่งในชีวิตผมแล้วก็ผมรู้ว่าผมผลิตได้แน่ผมทำได้แน่แต่ไม่คิดว่ามันจะออกมาเยอะขนาดนี้คือผมทุกทีที่เข้ามาที่นี่อากาศร้อนผมก็นั่งดูมันทุกวันนะครับไม่มีเบื่อเข้ามากี่ครั้งก็เข้ามาดูบางทีทำงานพักเที่ยงก็เข้ามาดูเพราะว่าปลูกด้วยความรักจริงๆปลูกด้วยความชอบจริงๆ
ก็อยากฝากไว้นะครับกับคนในพื้นที่เลยคนในพื้นที่สังกอมเลยอาจจะมีคนรุ่นก่อนบ้างที่อาจจะพูดกับลูกหลานว่าดินบ้านเรามันปลูกอะไรไม่ได้นะอย่าไปทําอย่าไปเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าเราลองหาความรู้ดีๆก่อนเราลองหาอะไรมาก่อนแล้วก็มาทดลองทํากันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีฟาร์มของเราแหละที่เป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าดินของเราไม่ได้เลวร้ายนะดินของเราดีด้วยซ้ําสามารถปลูกไอ้นู่นนี่ได้อีกหลายชนิดมันอาจจะปลูกอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้นะครับนะไม่อยากให้เอาวิชาการมาคิดเยอะเรื่องอาจจะเป็นค่า PH ของดินไม่เหมาะสมน้ำทะเลหนุนอะไรแบบนี้คือมีพืชอีกเยอะที่สามารถเติบโตได้ในดินแบบนี้นะครับถ้ามีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ไม่ต้องมาคุยเรื่ององุ่นก็ได้อยากจะทดลองตัวไหนแล้วก็มาถามผมก็ได้ถ้าผมพอจะรู้ก็จะบอกให้ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็ทดลองพืชตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับแบบอะโวคาโดเราก็รู้แล้วว่ามันออกผลผลิตได้ในภาคใต้นะเสียนท้อก็ออกได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้แต่ผมรู้ผมบอกให้ได้คือก็มีแปลงนึงก็มีความคิดว่าเราจะทำให้มันเชื่อมโยงกันระหว่างที่นี่คือผมอยากมีไร่กาแฟด้วยหลักๆ ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราทำที่นี่ปุ๊บให้เป็นที่รู้จักปุ๊บไอ้สวนกาแฟแล้วก็ดีอะโวคาโดอะไรก็ดีที่เราทำไว้ที่อื่นก็สามารถเอามาวางขายที่นี่ได้เพราะว่าการทำให้เป็นที่รู้จักผมมองว่าเป็นสิ่งที่ยากในเมื่อวันนี้เราทำได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ที่นี่เป็นจุดขายแล้วก็มีแปลงที่คอยเป็นผลผลิตอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าอาจจะไปแนะนำคนอื่นให้บอกเอามาขายที่นี่นะที่นี่ขายดีผลิตไอ้สิ่งนั้นมาให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยผู้บริโภคก็พอเอามาวางขายที่เราเหมือนกับไปช่วยคนอื่นไปด้วยกับหลานค่ะหลานบอกว่ามีสวนองุ่นใกล้ๆบ้านนี้เองแต่ไม่เคยมาก็เลยอยากจะมาดูพอดูแล้วก็น่าสนใจมากเลยก็ดีลูกมาดูแล้วก็ดีเขาทำผลงานได้ดีมากลูกไม่เคยเห็นภาคใต้สวยมากก็เห็นฝั่งทางนี้ค่ะก็ไม่เคยค่ะไม่เคยไปเที่ยวเลยสวนองุ่นเพิ่งจะเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ภาคใต้ก็มีสวนองุ่นไม่เฉพาะแต่ภาคอีสานทางนี้ค่ะดีลูกสำหรับพื้นที่ตรงนี้ด้วยอาจจะถูกมองว่าในอนาคตน่าจะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เพราะเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพวันนี้แล้วก็ให้ไปคิดดูว่าที่เนี้ยยังทำอะไรได้อีกเยอะมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่กับที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังได้อย่าไปคิดว่าต้องเป็นโรงงานอย่างเดียวครับที่นี่เนี่ยปิดทะเลด้วยนะครับบรรยากาศก็ดีติดถนนทุกอย่างเอื้ออำนวยหมดในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจอย่างอื่นสามารถทำได้เรามีเพจของเรานะครับชื่อฟาร์มองุ่นแม่โจ้70อำเภอจนะนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้จะได้รับทราบในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตหรือว่าการเปิดให้เข้าชมในรอบหน้านะครับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อได้ที่061 234 9366ครับเป็นเบอร์โทรของผมนะครับ
าจจะมีค่าบริการการเข้าชมสวนอยู่ที่20บาทต่อท่านเท่านั้นเองครับสำหรับความมุ่งมั่นและตั้งใจรวมไปถึงไฟฝันที่เกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผืนแผ่นดินความตั้งใจทักษะความรู้รวมไปถึงพลังจากคนรอบข้างมักจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันการพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนับว่าไม่ใช่สิ่งบังเอิญและผู้ชายคนนี้ก็ได้เจอมิตรที่ดีและส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพวงองุ่นเหล่านี้จะเกิดจากความรักแล้วก็ความตั้งใจในการทำให้ผลผลิตที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอจะนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่พร้อมๆกับพัฒนาการเกษตรเพื่อทำให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้อาทิตย์หน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในรายการใต้สันติสุขเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงาน NVT สงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบังเอิญก็ได้มาเจอกับบังฟอซีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่นะครับซึ่งมีอุดมการเดียวกันมีความชอบในเรื่องขององุ่นเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเรามาทำร่วมกันที่นี่โดยที่ทั้งผมทั้งบังเองก็ไม่เคยคิดเรื่องเงินไม่เคยคิดเรื่องต้นทุนการผลิตคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอากำไรจากการผลิตมาได้หรือเปล่าองุ่นเราจะออกดีหรือเปล่าเราจะได้ผลผลิตที่ดีที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าที่ดินบริเวณสะกอมนะครับอำเภอจะนะเนี่ยมันเป็นที่ดินที่เหมือนกับว่าเป็นที่ดินค่อนข้างเสื่อมโทรมเป็นที่ดินน้ำขังเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะปลูกสำเร็จหรือเปล่า